พลอยชิดจันทร์อ่านแล้วน้ำตาไหลลั่นสู้ต่อไปหลังเจอดอยคาไลฟ์ขายกระมังจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหน,หนึ่งเขียนบทความเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่หันมาทำธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แต่กลับโดนดอยคาและวิพาววิจารณ์ต่างๆนานา,นาโดยการยกตัวอย่างสองบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างพิมพ์ริภยัยและพลอยชิดจันทร์พร้อมข้อความว่าคนรวยนั่งขายกระมังคนไม่มีกระตังนั่งโพสแต่ปัญหาชีวิต สะดุ้งอยู่นะวันก่อนพลอยชิดจันท์นั่งไลฟ์ขายกะละมังวันนี้พิมพ์ริไพยไลฟ์ขายแชมพูทุ้มเทขนาดนี้ระดับคนพันล้านเขายังไม่อายทำกินไม่มิ่นเงินน้อยนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนรวยเขารวยขึ้นนั่นก็เพราะเขาไม่เคยหยุดทำระดับพลอยชิดจันพิมพ์ริไพยที่โคตรรวยอยู่แล้วเขาแทบไม่ต้องทำอะไรก็ได้เขายังไม่เคยหยุดยังทำขนาดนี้ต่อไปใครบูลลี่ได้ค่าแม่ค้าออนไลน์ต้องถามตัวเองแล้วไหมว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉัน ผู้ซึ่งโพสขายสักกระเบือยันเรือรบใครจะรำคาญจะไม่คบจะลบเพื่อนหรือใครจะนินทาด้วยค่าไม่แค่แฮชท็แมค้าจงจเจริญขณะที่พลอยชิดจันได้แชร์โพสด,ดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความได้ว่าแท็กพลอยกันมาเยอะมากตราบใดที่ยังมีลมหายใจดิ้นรนสู้กันต่อไปนะคะงานหนักไม่เคยค้าใครทุกงานที่พลอยทำดีใจที่มีโอกาสได้ทำในสู้ทรงพลังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ทุกอาชีพสุดจริตไม่ทำารใครทำให้เต็มที่หน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดที่สำคัญทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำนะคะโดยสาวพลอยชิดจนยังได้รีโพสข้อความจากสาวที่เป็นญาติที่ชื่นชมเจ้าตัวพร้อมบอกตอนหนึ่งว่าอยากทำให้ได้แบบพลอยบ้างนิส nice กับทุกคนยิ้มยิ้มตลอดไม่เคยเผยความโกรธน้อยให้คนอื่นได้เห็นเลยแต่เชื่อว่าพี่พลอยคงมีมุมนี้ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแต่พี่ก็สามารถฮิวตัวเองและกลับมาสู้ต่อได้อีกอย่างเป็นแม่ลูกสี่ที่สวย ดูแลตัวเองสามีดีมากและเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงครอบครัวที่บ้านคือไรที่ติจริงๆชื่นชมจากใจจริงๆนับถือพร้อมข้อความตอบกลับด้วยว่าขอบคุณนะน้องฝันอ่านแล้วน้ำตาม,มาสู้ๆต่อไปเนอะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ